รรมชาติมาย้อมเป็นสีย้อมผ้าค่ะซึ่งวัตถุดิบที่เราจะนำมาย้อมในวันนี้เป็นใบอะไรคะแม่คะอันนี้ใบแปะนะคะใบแปะค่ะทำไมเราถึงได้เลือกเป็นใบแปะนำมาย้อมเป็นสีย้อมผ้าคะแม่ใบแปะเป็นไม้แปะที่ประจำจังหวัดของบุรีรัมย์ค่ะเมื่อก่อนก็จะเรียกว่าบุรีรัมย์เมืองแปะนะคะค่ะเพราะว่าที่นี่มีต้นแปะขึ้นเป็นจำนวนมากเกี่ยวกันหรือเปล่าคะแม่ก็คงจะเกี่ยวกับจังหวัดนะคะค่ะการที่เราจะนำใบแปะมาย้อมสีเนี่ยค่ะเห็นบอกว่าต้องเลือกใบอ่อนใบแก่ด้วยค่ะถ้าไม่มีถ้ามีส่วนน้อยก็จะผสมกันเลยค่ะแต่ถ้าเรามีใบส่วนแก่มากเราก็จะเอาคัดใบแก่ใบอ่อนมาค่ะจะได้มี2สีอ๋อแต่ช่วงฤดูกาลนี้เราจะเลือกเป็นใบอ่อนหรือว่าใบแก่คะแม่ใบแก่ค่ะค่ะจะได้เป็นสีออกมาเป็นสีประมาณไหนคะแม่คะเข้มสีประมาณสีขี้ม้าอ๋อสีเขียวขี้ม้าหมอนเลี้ยงใหม่บ้านโนนสำราญตำบลถลุงเหล็กอำเภอเมืองบุรีรัมย์นำใบแปะไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์มาทำเป็นสีย้อมผ้าเพื่อสร้างจุดขายให้กับสินค้าค่ะโดยก่อนที่จะนำเส้นไหมมาย้อมสีได้จะต้องนำใบแปะไปต้มน้ำทิ้งไว้ประมาณ5ชั่วโมงจากนั้นจึงจะกรองเอาเฉพาะน้ำที่ผ่านการสกัดสีแล้วใส่ภาชนะใส่สารจุลสีลงไปซึ่งเป็นสารช่วยสีติดทำให้สีติดทนนานนอกจากนี้ยังทำให้โทนสีใบแปะเปลี่ยนเป็นสีเขียวขี้หมาค่ะเห็นบอกว่ามีการใช้สารช่วยติดสีด้วยค่ะเราใช้เป็นอะไรบ้างคะแม่คะก็จะมีปูนแดงค่ะสนิมเหล็กแล้วก็จุลินทรีย์แล้วก็สารต้มค่ะค่ะอ๋อการที่เราใช้สารตรงนี้มาช่วยค่ะก็คือทำให้สีเขาติดทนนานใช่ไหมคะแต่ว่าเห็นบอกว่าถ้าเกิดเราใส่สารตรงนี้ไปค่ะจะทำให้สีเปลี่ยนด้วยใช่ค่ะเมื่อได้สีตามต้องการแล้วก็นำเส้นไหมที่ผ่านการมัดหมี่ขึ้นลายลงไปย้อมโดยใช้ขวดกดที่เส้นไหมเพื่อให้สีเข้าข้อแบบนี้ค่ะที่นำเส้นไหมย้อมสีเสร็จแล้วก็จะนำขึ้นมาล้างและผึ่งให้แห้งหรือบางหัวก็จะนำมามัดลายเพิ่มซึ่งการมัดหมี่ชาวบ้านจะมัดเก็บสีก่อนจะนำไปย้อมสีหากผ้า1ผืนมี5สีจะต้องมัดและย้อมสี5ครั้งด้วย1หัวหรือประมาณ2เมตรใช้เวลาทำประมาณ3วันที่สำคัญต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการมัดขึ้นลายโดยในกลุ่มนี้เหลือช่างมัดเพียง4คนค่ะส่วนมากคนที่ถนัดก็คือทางการทอเพราะว่าการที่ออกลายมันจะยากการที่มัดหมี่มัดลายมันจะยากนะคะก็เลยจะเหลืออยู่4คนว่าคนที่เป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นอาจารย์ที่สอนให้ก็คือคุณแม่สุรัตน์ตั้งแต่ดั้งเดิมว่าแม่สุรัตน์แกจะเป็นคนที่มีฝีมือออกแบบออกลายได้ง่ายนะคะมัดหมี่และย้อมสีได้ตามต้องการแล้วก็จะนำเส้นไหมที่ได้ไปปั่นเข้าหลอดและขึ้นทอค่ะโดยใน1วันชาวบ้านสามารถทอได้ประมาณ70เซนติเมตรรวมๆแล้ว1ผืนใช้เวลาทอประมาณ1เดือนค่ะปัจจุบันทางกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประยุกต์นำสถาปัตยกรรมมาเป็นต้นแบบในการสร้างสารลวดลายลงบนผืนผ้าออกแบบเป็นลายมัดหมี่2ลายด้วยกันคือลายข้าอนันต์ลายบุรีรัมย์สารานรมค่ะคุณผู้ชมคะผ้ามัดหมี่ผืนนี้นะคะก็คือผ่านขั้นตอนการมัดหมี่แล้วก็ย้อมสีเนี่ยค่ะประมาณ5ครั้งด้วยกันนะคะกว่าจะได้ลวดลายที่สวยงามแบบนี้ค่ะอาจารย์คะลวดลายนี้เขาเรียกว่าลายอะไรคะครับลายนี้เป็นลายที่ออกแบบใหม่นะครับเราตั้งชื่อลายว่าลายบุรีรัมย์สราญรมนะครับก็คือได้แนวคิดนะครับจากความงดงามของอุโบสถนะครับวัดบรมคงคานะครับซึ่งเป็นอุโบสถที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นนะครับอยู่ที่อำเภอพุทไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาสร้างเรื่องราวออกแบบให้กลายเป็นภาพเล่าเรื่องคล้ายๆกับงานจิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถนะครับความนิยมของลูกค้านี่เป็นยังไงบ้างคะผ้าผืนนี้นะครับจะพบว่าเนื่องจากมีการมัดและย้อมที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับใช้สีหลายสีนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนกลุ่มนึงครับที่มีความชื่นชอบนะครับสีที่จำนวน
สีที่หลากหลายและงานประณีตก็จะเลือกผืนนี้นะครับแต่ที่คนรุ่นใหม่ครับจะนิยมสีที่น้อยสีกว่านะครับเราจึงได้พัฒนาเป็นอีกผืนหนึ่งนะครับที่ได้มาทำการทดลองทำต้นแบบที่บ้านโนนสำราญนะครับโดยเราจะมัดย้อมด้วยสีดำทั้งหมดนะครับลวดลายทั้งหมดด้วยสีดำจากนั้นนะครับไปล้างกัดสีให้เส้นไหมเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ไปทอขัดกับเส้นยืนสีดำนะครับก็จะได้ผ้าสีเทาเงินแม้ช่างทอแต่ละคนจะมีอายุที่มากขึ้นแต่ก็ยังไม่หยุดพัฒนาฝีมือพร้อมเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้มีลูกค้าสนใจสินค้าและสามารถขายให้กับลูกค้าได้ทุกช่วงวัยค่ะมันก็ดีค่ะเพราะว่าได้ลายใหม่ๆจากอาจารย์แล้วมาสนับสนุนแล้วก็เอาลายมาให้ก็ดีแปลกตาดีกับงามดีค่ะแปลว่าอันแต่เก่าๆกับอันแต่มิแต่เดิมๆมัดลายเดิมๆเหมือนที่เฮากับอาจารย์เอามาให้ก็มีคนตอบรับดีว่างามดีค่ะก็เฮ็ดไปเรื่อยๆอยู่ค่ะยากมั้ยคะกับลายใหม่ๆที่เราก็บ่ยากค่ะเพราะว่าเพิ่นได้ออกลายมาให้แล้วเฮาก็มาแกะเอาตามลายค่ะถ้าแกะเอาตามลายก็ไปได้โอเคสวยอยู่ตัวนี้มันจะเป็นอาชีพเสริมค่ะบ้างจากทำนาแล้วก็ทำก็คืออาชีพหลักของเราจะเป็นชาวไร่อ้อยค่ะแล้วก็คือเวลาว่างเราก็จะเข้ามาช่วยทางกลุ่มก็คือของพี่จะเป็นตัวแทนช่วยในเรื่องของแปรรูปค่ะแปรรูปผลิตภัณฑ์ก็คือปกติของกลุ่มจะเป็นผ้าทอเป็นผืนค่ะก็คือผ้ามัดหมี่ก็จะเป็นผืนผ้าทอมันเป็นชิ้นใหญ่และราคามันสูงค่ะบางทีเราก็จะมาเป็นแปรรูปแล้วก็จะขายง่ายขายสะดวกขึ้นค่ะเวลาลูกค้าซื้อจำนวนเยอะๆเขาก็จะอุดหนุนได้เยอะขึ้นค่ะด้านการตลาดหลังจากโควิดคลี่คลายส่งผลถึงพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปโดยจะหันมาซื้อผ่านทางออนไลน์ทำให้ผู้ผลิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุต้องปรับตัวและเรียนรู้การคุยกับลูกค้าผ่านทางไลน์ส่วนการขายผ่านทางเฟซบุ๊กจะมีลูกหลานเข้ามาช่วยซึ่งจะมียอดสั่งซื้อเป็นประจำทุกเดือนสร้างรายได้เสริมได้เป็นอย่างดีค่ะและทั้งหมดก็คือรายการทุกที่ทั่วไทยประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกที่ทั่วไทยรวมไปถึงติดต่อกับทีมงานของรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ค่ะ